อันนี้เป็นไซส์ใหญ่เป็นไซส์ทรงพุ่งเรียกว่าคอเซ่นนะครับเป็นโมทิว่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นโมทิว่าทรงพุ่งนะครับก็เป็นเออร์โกโนมิกนะเออร์โกโนมิกแต่ว่าทรงพุ่งของเออร์โกโนมิกถ้าหลายๆที่เขาก็บอกว่าใส่ไปได้รุ่นธรรมดานมมันก็จะชิดกันในช่วงแรกใส่ไปก็จะรวมกันเป็นลูกเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอยู่อย่าคิดแต่ว่าเอาใหญ่แล้วถูกทำทั้งทีให้ใหญ่ที่สุดแต่จริงไม่ใช่คีย์เวิร์ดนี้ผิดทำทั้งทีก็ควรจะปลอดภัยสุดเนี่ยสำคัญกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เราอยู่กับเคสที่จะทำผ่าตัดกับหัวทรงย้อยอีกเคสหนึ่งท่านเนาะสวัสดีค่ะชื่อภูวสาค่ะกุ๊กกิ๊กนะคะปัจจุบันเป็นรองผู้จัดการอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์ค่ะตอนที่มาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอแบบแนะนำอะไรยังไงบ้างตอนแรกที่ดูไว้ก็คือดูเป็นโมติว่าอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าโมติว่าเป็นซิลิโคนที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยค่ะแล้วที่สำคัญคือมีชิปในอนาคตเราทำไป10ปี20ปีถ้าเกิดเราลืมก็ยังสามารถเช็คได้กับแอปโมติว่าว่าเราทำรุ่นอะไรไซส์ไหนกี่ซีซีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเรามาคลิปอะไรกับในตัวของคุณหมอคือนอกจากหนูจะดูคลิปดูรีวิวแล้วหนูก็ยังหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็ไปเสิร์ชว่าเอ๊ะคุณหมอทรงยศมีเคสหลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าไม่มีเคสหลุดเลยแล้วหนูดีใจมากๆที่หนูได้ทำกับคุณหมอท็อป5ของเมืองไทยที่เสริมหน้าอกสวยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอได้ท็อปต้อง2ปีค่ะด้วยความที่เราดูข้อมูลมาเยอะบวกกับเรามีความเชื่อมั่นในคุณหมอแล้วที่สำคัญคือคลินิกก็คือมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเลยคอนเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะใช่ไหมก็ผ่าตัดก็ต้องดมยาสลบใช่ไหมครับมีวิสัญญีอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่แบบว่ายาเบลอยาชาเคยเห็นแบบดูไหมว่าแบบบางที่ที่เขาทานยาชาแล้วเราแบบคิดว่าเราสนใจหรือเราไม่สนใจยังไงคือยาชาเนี่ยก่อนหน้านี้หนูเคยเสริมจมูกใช่ไหมคะยาชาคือเรารู้สึกตลอดเวลาได้ยินเสียงซุกซุกซุกอะไรเงี้ยหนูรู้สึกแบบมันน่ากลัวเกินไปถ้าเกิดเราหลับแล้วแบบตื่นขึ้นมาแล้วสวยเลยหนูว่าน่าจะแฮปปี้กว่าอย่างเงี้ยหน้าอกนี่มันบริเวณใหญ่กว่ามากเนาะเจ็บก็มากกว่าทำจมูกแบบ10เท่าบางคนเราทนไม่ไหวหรอกส่วนใหญ่คนที่ทำที่อื่นพูดกับหนูเป็นเสียงเดียวกันคือว่ามีปัญหาทุกเคสบางคนคือซิลิโคนกระดกออกมาเลยค่ะพอเห็นว่าหนูจะมาทำเขาบอกฝากถามคุณหมอได้ไหมเนี่ยเราไปทำมา 5-6 หมื่นอะไรเงี้ยซิลิโคนมันกระดกออกมาเจ็บมากเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเราจะไม่ทำที่เพื่อนทำแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเป็นซิลิโคนลอยออกมาจากผิวหนังค่ะคุณหมอคือพอจับปุ๊บเป็นเนื้อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นซิลิโคนอย่างเงี้ยค่ะใช่มันเหมือนจะเป็นเนื้อกล้ามเนื้อเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะการวัดการอะไรไม่ค่อยพอดีส่วนใหญ่จะเกิดจากซิลิโคนมันใหญ่เกินตัวพอมันใหญ่เกินตัวมันจะมีส่วนที่มันพับแล้วมันก็จะไม่ติดอ่ะมันก็จะกิ้งไปกิ้งมาก็เดี๋ยวนี้คือถ้าแบบทำท้องตลาดเลยเนี่ยการใส่ซิลิโคนใหญ่เกินตัวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะรวมๆคือโอเวอร์ไซส์กันเยอะแล้วมันก็เกิดปัญหากันเยอะตามมาเนาะเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าการตลาดนะเหมือนแข่งกันว่าที่ไหนให้ไซส์ใหญ่ก็ที่นั่นคือแบบดีอะไรเงี้ยรูปอาจจะออกมาสวยรูปมันจะสวยแต่ว่าจริงๆคือมันก็จะเกิดปัญหาพอใช้งานจริงๆแล้วอ่ะพอไปจับไปคำสัมผัสอะไรเงี้ยมันดูไม่เหมือนธรรมชาติเลยแต่แบบว่าแต่งตัวน่ะสวยพอดันปุ๊บดูอ่อนเนินสวยมีร่องอกอะไรเงี้ยดูเต็มแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ธรรมชาตินะครับของสวยอาจจะไม่ได้แบบธรรมชาติจริงก็ได้มันอาจจะตกแต่งกันก็ได้ใส่บาร์ปุ๊บทุกอย่างมันก็ปิดซ่อนไปหมดเลยใช่ค่ะคือถามว่าคนที่เสริมอยากเช่าใหญ่ๆผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ว่าเราควรจะต้องดูว่าร่างกายเรามันรับได้ไหมเพราะอันนี้ก็เหมือนชอบใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เป็นไซส์ทรงพุ่งเรียกว่าคอเซ่นนะครับเป็นโมทิว่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นโมทิว่าทรงพุ่งนะครับก็เป็นเออร์โกโนมิกนะเออร์โกโนมิกแต่ว่าทรงพุ่งของเออร์โกโนมิกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไซส์เนี่ยเขาจะมีอยู่4ความพุ่งความพุ่งที่สูงสุดเนี่ยมันก็คือคอเซ่นี่นะครับซึ่งถ้าไม่ใช้รุ่นนี้มันก็จะเป็นรุ่นธรรมดาแล้วถ้าหลายๆที่เขาก็บอกว่าใส่ไปได้รุ่นธรรมดานมมันก็จะชิดกันดีในช่วงแรกใส่ไปก็จะรวมกันเป็นลูกเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอยู่ที่หมออาจจะไม่บอกเลยจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ300ก็ได้400ก็ได้500ก็ใส่ไปได้แต่ใส่ไปมันสักพักมันก็เริ่มไม่สวยแล้วอาจจะเกยกันอย่างที่บอกนั่นแหละครับใช่แล้วที่ก็เกยที่ก็ล้นเข้ามาที่คอก็มีนะเจอเยอะเลยใส่รุ่นที่ผิดนะถ้าอยากใส่ใหญ่นะครับก็1ก็คือรุ่นทรงต้องเป็นทรงพุ่งนะครับทั้งโมทิว่าทั้งเมนเทอร์เนี่ยมีทรงพุ่งหมดแต่ราคามันอาจจะแพงกว่านะนิดนึงแล้วราคามันจะแพงกว่าแต่มันปลอดภัยมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าคิดแต่ว่าทำถูกอ่ะแล้วเอาใหญ่แล้วถูกใหญ่เพื่อให้ใหญ่ที่ทำให้ใหญ่ที่สุดไปอย่างนี้ทำทั้งทีให้ใหญ่ที่สุดแต่จริงไม่ใช่คือคีย์เวิร์ดนี้ผิดทำทั้งทีก็ควรจะปลอดภัยสุดเนี่ยสำคัญกว่า
ไซส์นี่อาจจะลดลงมานิดนึงหรือว่าถ้าไม่ลดต้องใช้เป็นทรงพุ่งสองก็คือพอไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะเกิดขอบง่ายครับแม้ว่าจะใส่ใต้กล้ามเนื้อถ้าเนื้อน้อยเกินไปมันก็เป็นขอบอย่างตอนนี้ก็ที่ตรวจดูเนี่ยมีปัญหาแล้วกระดูกหน้าอกเป็นอกไก่ครับกระดูกมันนูนไม่เท่ากันสองข้างด้วยยิ่งกระดูกนูนอย่างเงี้ยมันก็เป็นบล็อกง่ายนะครับหมอก็เลยแนะนำว่าถ้ามีไขมันด้วยตัวไขมันของตัวเองด้วยพร้อมกับซิลิโคนเนี่ยในครั้งเดียวกันเนี่ยมันก็แบบดีที่สุดเลยจะดูธรรมชาติที่สุดไม่ใหญ่แต่ว่าใหญ่เป็นก้อนๆไก่เป็นบล็อกๆอย่างเงี้ยจะดูหลอกแต่ถ้าใหญ่เราอยากจะให้แบบเนียนเหมือนจริงเลยจริงๆก็เติมไขมันเข้าไปด้วยเป็นเทคนิคไฮบริดเนี่ยนะครับซึ่งก็พิสูจน์ไปแล้วแหละในทั่วโลกแล้วมันคือเทคนิคการเสริมหน้าอกที่ดีที่สุดไม่ใช่แก้ไปแบบเสริมใต้กล้ามเนื้อหรือเหนือกล้ามเนื้อซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคนิคใหม่นี่ใต้กล้ามเนื้อก็จะมีแบบdual plane หรือว่า muscle split หรือว่า muscle flap หรือว่าเหนือกล้ามเนื้อก็จะมีสับฟาเชียลซึ่งโอ้ใช่มันเป็นเทคนิคย่อยๆของเหนือและใต้กล้ามเนื้อเนาะแต่จากการวิจัยมาแล้วอะที่เขาทดสอบมาแล้วทั่วโลกก็คือซิลิโคนอย่างเดียวไม่ว่าจะใส่เทคนิคอะไรอะมันก็จะเนื้อมันจะไม่พอที่จะคลุมทำให้ดูเป็นธรรมชาติได้มันต้องมีไขมันเข้ามาด้วยเนาะก็คือสรุปก็คือไขมันอะดีที่สุดไขมันพร้อมกับซิลิโคนอะจะดีกว่าการทำซิลิโคนอย่างเดียวนะครับคือนอกจากที่ได้ความเป็นธรรมชาติก็จะใหญ่ขึ้นมาได้อีกนิดนึงเป็นใหญ่แบบธรรมชาติอ่ะไม่เห็นขอบแล้วก็ดูแล้วส่วนที่หน้าอกที่ไม่เท่ากันอย่างที่บอกว่ากระดูกหน้าอกอกไก่เนี่ยมักจะซ้ายขวามันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับมันจะสามารถปรับตัวความไม่เท่ากันเนินที่ไม่เท่ากันหลายๆคนทำนมมาแล้วเห็นอ้าวทำไมเห็นขอบข้างนี้มากกว่าอีกข้างนึงเนี่ยเจอบ่อยนะครับก็คือใส่ไซส์ที่มันเท่ากันแล้วก็มันเนื้อมันไม่พอมันก็จะทำให้ขอบมันไม่เท่ากันการเติมไขมันเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหากระดูกหน้าอกที่ไม่เท่ากันเนี่ยทำให้มันแบบเพอร์เฟกต์ 100% ใกล้เคียงแล้วเหมือนของจริงตอนแรกคุณพีบอกว่าตั้งใจไว้แล้วในใจว่าประมาณ400ถึง500ซีซีที่จะมาเสริมใช่ไหมคือตอนแรกเราก็ไม่ทราบนะคะเหมือนเราดูรีวิวที่คนเหนือไปทำมาเขาบอกเนี่ยทำมา400ซีซี350ซีซีตอนแรกเรานึกว่าเอ้ยกับจะมาบอกคุณหมอไม่400ซีซีแต่ลืมไปเลยค่ะว่ามันต้องรวมกับเนื้อเดิมของเราด้วยซึ่งเนื้อเดิมของคุกกี้ก็คือ200ซีซีอยู่แล้วถ้าเกิดเราใส่400ก็เท่ากับว่าเป็นข้างละ600ซึ่งได้ลองจากซิลิโคนที่เราทดลองนะคะมันหนูว่ามันหนักเกินไปมันไม่สบายตัวค่ะอะไรเงี้ยก็เลยจริงมีเนื้อเดิมอยู่280ถือว่าเยอะมากเนาะส่วนใหญ่เฉลี่ยที่ทำเนื้อเดิมมักจะมีสัก150หรือ100เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่น2เท่าแล้ว เนื้อเดิมเพราะฉะนั้นถึงทุกคนที่มาจะบอกว่าไม่มีละนมไม่ค่อยมีนมเลยอะไรเงี้ยแต่พอวัดจริงๆแล้วบางคนก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันมีไม่พอที่จะทำให้มันเห็นขอบเห็นเนินขึ้นมาเงี้ยนะครับบางคนก็มีพุ่งออกชี้ออกมันจะเป็นการปรับทรงด้วยเพราะว่าเสริมหน้าอกอ่ะไม่ใช่แค่เอาซิลิโคนอ่ะไปยัดอยู่ข้างใต้ตัวนมแต่ว่ามันต้องปรับเนื้อเดิมด้วยเพราะหลายๆคนอ่ะเนื้อนมเดิมฐานเนื้อนมเดิมเราอ่ะมันไม่กลมมันไม่เท่ากันบางคนเป็นนมจุกหรือนมมันเฉียงมันเบี้ยวๆอย่างเงี้ยนะครับนั้นเราต้องไปปรับตัวฐานเนื้อนมเดิมยืดกล้ามเนื้อด้วยอย่างเงี้ยนะครับยืดตัวเนื้อนมเดิมด้วยเพราะงั้นที่คือแค่ใส่ซิลิโคนก็จบก็จะเจอปัญหาเรื่องนมเป็นรอนนมเบี้ยวเบี้ยวนมแฝดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเยอะเนาะเพราะฉะนั้นการทำนมมันมีรายละเอียดของมันอ่ะค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดน่ะเยอะนะครับจริงๆแล้วอยากจะแนะนำทุกคนนะคะที่จะทำหน้าอกคุยกับคุณหมอก่อนเราจะได้รู้ปัญหาของเราอะค่ะไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรเข้าไปทำนะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาซะส่วนใหญ่อย่างของพี่สาวหนูอย่างเงี้ยค่ะจะทำนมพร้อมกันเลยนะคะคือพี่สาวโทรไปที่คลินิกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปทำทีเดียวเลยเข้าไปปรึกษาปุ๊บแล้วก็ทำเลยแต่หนูว่าอย่างนั้นไม่ดีค่ะคือมันต้องมีเวลาตรวจเลือดมีเวลาดูอย่างอื่นเพิ่มเติมประกอบด้วยอะค่ะถ้าเกิดใครอยากทำหน้าอกสวยปลอดภัยนะคะต้องที่ดีมคลินิกเลยค่ะใครๆก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองส่วนกุ๊กกี้ก็เลือกดีมคลินิกค่ะก็คือมาเช็คก่อนเพราะมันต้องเช็คสุขภาพเนาะมีคนอยู่ 70% ที่ร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะทำนะครับคือจริงๆเราอาจจะโชคดีทำไปไม่เป็นอะไรไม่ได้ตรวจเลือดไม่ได้ตรวจพิเศษที่ต้องตรวจเพิ่มอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะครับเม็ดเลือดต่ำคนเป็นโรคโรหิตจางอย่างเงี้ย
ทําไปมันก็มีปัญหาหลังทําหรือว่าบางคนเนี่ยนมมันแบบมีก้อนอ้าวตายแล้วถ้ามันเป็นก้อนที่เป็นซีสต์หรือว่าก้อนที่เนื้อหน้าอกเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก่อนทําไปเงี้ยก็ต้องไปเจาะไปผ่าหลังทําอีกอย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาครับฉะนั้นไปตรวจก่อนเนาะหมอก็จะเช็คให้ละเอียดจะได้ให้ไปเอ็กซเรย์ไปตรวจเต้านมหรือว่าเจาะเลือดให้มันตรงจุดตรงเรื่องก่อนแล้วอีกอันนึงคือนมที่ไม่เท่ากันเนี่ยซิลิโคนอ่ะเราก็ต้องไปสั่งเขามาเนี่ยอย่างชงพุ่งอย่างเงี้ยนะครับเป็นอันที่ต้องสั่งนำเข้าเลยอ่ะบางทีต้องรอต้องมีเวลารอหลายสัปดาห์บางคนเป็นเดือนด้วยไซส์ที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันเหมือนมาต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยเราต้องสั่งเขาผลิตเลยอ่ะนะครับเพราะที่ดีมคลินิกไม่ใช่แบบว่าเรามีสต็อกเท่านี้คนพวกนี้มาก็ใส่ไปได้เลยอันนั้นมันจะไม่สวยแล้วก็จะเกิดปัญหาอย่างที่บอกแหละนมมันจะบิดอาจจะพับอาจจะเกินอาจจะเกยกันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราวัดให้มันเหมือนเทเลอร์เมดเนาะเหมือนตัดเสื้อเนี่ยก็ต้องสั่งโรงงานมันคุ้มนะที่จะรอเวลานิดนึงเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดกับหน้าอกของเรานะครับเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะการที่พอรอเราทำทั้งทีเนี่ยเราก็ควรที่จะแบบเลือกที่ดีที่สุดไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งโอ๊ยเดี๋ยวค่อยมาแก้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องแก้หรือบ่อยเนาะก็โอเคแล้วก็อย่างช่วงนี้ตอนนี้คุณก็ตัวสุขภาพทุกอย่างพร้อมที่จะผ่าตัดแถมในช่วงนี้เนาะสถานการณ์โควิดแบบนี้เราก็ยังมีการตรวจโควิดก่อนด้วยเนาะในการที่ก่อนจะผ่าตัดทุกเคสเลยที่ดีมคลินิกแล้วก็ที่สำคัญเราผ่าตัดกันในห้องผ่าตัดแรงดันบวกเนาะอันนี้เราก็ศึกษาเราเหมือนกันใช่ไหมคะเนาะก็จะมั่นใจได้ว่าปอดทั้งเชื้อแล้วก็ปอดทั้งแบบโควิดแน่นอนแล้วมันก็เป็นการลดทางผื่นด้วยเนาะห้องผ่าตัดแรงดันบวกนี้เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลกับคลินิกระดับใหญ่ระดับมาตรฐานอ่ะเพราะว่าการที่มีแรงดันบวกเนี่ยมันก็จะดันเชื้อโรคออกดันฝุ่นที่มันจะอาจจะเข้ามาเจือปนแม้แต่นิดๆหน่อยๆมันก็จะดันออกไปเพราะฉะนั้นทำให้ความปลอดเชื้อเนี่ยแบบ 100% อ่ะแล้วมันก็จะพอมันปลอดเชื้อแล้วก็ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ลดการเกิดพังผืดระยะยาวเนี่ยมันก็ทำให้อายุการใช้งานของหน้าอกมันนานขึ้นไปอีกนะครับคือก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วล่ะสำหรับการผ่าตัดตอนนี้โอเคครับก็ยังไงเนาะรอติดตามชมนะคะหลังทำคุณกุ๊กกิ๊กว่าโมดิว่าเออร์โกนอมิกรุ่นส่งพุงเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นยังไงออกมาสวยและเป็นธรรมชาติขนาดไหนนะคะโอเคงั้นนี่ขอบคุณคุณกุ๊กกิ๊กแล้วก็คุณหมอมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ